ไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลร่วมส่งเสริมมุมสุขมหาศาลโดยบ้านสวนทิพย์รีสอร์ทและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์คืนและวันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุขเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งกับกันราวกับนกที่พกพินบินเพื่อฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้าปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราการเดินทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราวการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักในทางกว้างไกลเพราะรักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทะยานออกไปกับเจ้าสองล้อที่คู่ใจฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งกับกันราวกับนกที่พกพินดินเพื่อฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้าปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราบนทางข้างหน้าที่เราเห็นเป็นธรรมดาที่ปัญหาขวางกันชีวิตต้องฝ่าฟันอุปสรรคนับพันจักรยานก็คงเหมือนกันขวากน้ำเท่าไรไม่ยันแม้ว่าเราบากบั่นย่อมผ่านพ้นไปปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักจักรยานไปปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราย่านไปปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราสวัสดีครับ
ก็มีทีมงานอุตภาแอดเวนเจอร์คลับนะครับที่มาทำให้แต่งเราก็ไปโชว์มานะครับที่สนามทุกเรื่องนะที่สามารถทำได้ทั่วราชอาณาจักรที่จะไปเสนอหน้าที่บ้านท่านนะครับยินดีรับใช้ทุกท่านครับบางเสลนะครับมาหยุดที่ชายหาดบางเสลวันนี้ได้รับการต้อนรับจากชายหาดบางเสลนะครับนายกมีมาแชลนะครับตอนเลขสี่ตลอดเส้นทางในช่วงที่ภาพคอยจับภาพเราอยู่นะครับก็ขอให้แต่งตัวให้หล่อก่อนที่จะเข้าวงเวียนนะครับกัมโบออฟสตีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนการปั่นจักรยานประเภท50กิโลเมตรและ100กิโลเมตรการแสดงสุนัขจรจัดของกองทัพเรือการมอบของที่ระลึกจากท่านผู้จัดการเรือให้กับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกับกองทัพเรืออย่างดีทำให้การจัดการเตรียมการผ่านพ้นประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลนักจรจัดกองทัพเรือจำนวน600คันต่อไปครับความมีน้ำใจของทุกท่านนะครับสำหรับการขี่จักรยานเพื่อเป็นกุศลอย่างแท้จริงครับครับผมแต่แล้วก็มีภาพประวัติศาสตร์อีกภาพหนึ่งที่อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนที่มีน้ำใจในการที่จะเข้ามาเก็บภาพต่างๆแล้วก็ไปเผยแพร่ในนะก็เป็นภาพที่เผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับ174ประเทศนะฮะซึ่งทางจากที่นี่ก็มุ่งไปแยกตุ้งโกลงนะครับนะประกาศสัญญาและรักษาฝั่งนะครับนะแล้วก็ออกไปทางด้านประตูหลังนะครับมุ่งสู่เรือหลวงจักรีนฤเบศรครับแล้วก็จะพักจักรยานทุกท่านนะครับที่เรือหลวงจักรีนฤเบศรด้วยนะครับรูปอักษร N A V Y นะฮะก็แข่งกับตัวเองไม่ได้ในเรื่องใครชนะนี่ก็ฝากเรื่องของความปลอดภัยด้วยช่วงนี้ก็คือช่วงกลับมาสู่เส้นชัยกันก็จะมีกิจกรรมการแสดงของสุนัขรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมให้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งหอยขาหนี่คือคนไทยเผ่าหนึ่งที่ชอบทิ้งขยะไม่เป็นที่สร้างความสุขกระปลกทำลายสิ่งแวดล้อมพวกเราไทยเทเทมั่วทั่วไทยไทยเท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 พวกเราไทยเทพวกเราไทยเทเททุกที่ตามใจI'm gonna go.
ย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคม2558ที่ผ่านมาก่อนที่จะถึงในช่วงของการจัดงานปั่นเพื่อแม่ในเดือนสิงหาคมนั้นทางเทศบาลเมืองสัตหีบโดยนายณรงค์บุญบรรเจิดศรีนายกเทศมนตรีร่วมด้วยคณะผู้บริหารรองนายกเทศมนตรีข้าราชการและพนักงานได้ร่วมกันออกสำรวจเส้นทางในการที่จะนำจักรยานไปสู่เส้นทางของการขี่จักรยานภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้รถจักรยานในชีวิตประจำวันกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ12สิงหามหาราชินีในวันที่10สิงหาคม2558ณวัดสัตหีบโดยทางเทศบาลเมืองสัตหีบได้นำคณะออกสำรวจเส้นทางจากวงเวียนประภาคารเข้าสู่ถนนสายเมืองสัตหีบและมุ่งเข้าสู่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินโดยผ่านเส้นทางท่องเที่ยวในเขตฐานทัพเรือสัตหีบในหลายพื้นที่โดยในการออกสำรวจในครั้งนี้จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและมีการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีโดยมีนายณรงค์บุญบรรเจิดศรีนายกเทศมนตรีในการออกสำรวจตามเส้นทางมุ่งสู่การปั่นจักรยานเพื่อแม่ในวันที่10ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาการกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่นะครับในส่วนของเทศบาลก็มีกิจกรรมนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าจะสังเกตดูนะเราก็จะเห็นหน่วยงานทหารแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆนะครับได้จัดกิจกรรมเช่นนี้นะครับซึ่งถือว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญอีกปีหนึ่งนะครับที่พวกเราวงประสบกรชาวไทยทุกคนช่วยกันแล้วก็ร่วมมือกันจัดกิจกรรมถือว่าเป็นการรณรงค์นะครับเพื่อแม่ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือถือว่าเป็นการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานนะครับ อยากจะพูดถึงในพื้นที่ของอำเภอสัตหีบเรานะครับว่าในพื้นที่อำเภอสัตหีบเราเนี่ยถ้าเรามองจากแผนที่นะครับอำเภอสัตหีบก็จะเป็นพื้นที่แหลมๆยื่นไปในทะเลดังนั้นพื้นที่ที่ติดกับชายฝั่งของอำเภอสัตหีบจะมีมากมายนะครับก็อยากจะกราบเรียนว่าในเส้นทางนะครับของชุมชนต่างๆนะครับของอำเภอสัตหีบเนี่ยก็จะมีเส้นทางขี่จักรยานเลียบชายฝั่งเลียบชายทะเลนะครับขึ้นเขาลงเนินอะไรต่างๆมากมายอยู่ในพื้นที่เรานะครับในกิจกรรมไบค์ฟอร์มัมที่ผ่านมาเนี่ยก็เช่นเดียวกันมีการท่องเที่ยวนะครับมีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายการประหยัดพลังงานด้วยการหันมาใช้จักรยานแทนรถยนต์มากมายนะครับแล้วผมคิดว่าในโครงการต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับที่เหมาะกับยุคสมัยที่รถราติดมากมายบนท้องถนนนะครับจะเห็นได้เช่นเดียวกันอีกว่าปัจจุบันนี้บนท้องถนนนะครับมีรถจนเกิดขึ้นมากมายนะครับสัตหีบเนี่ยไม่เคยมีรถติดปัจจุบันนี้รถก็ค่อนข้างติดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากปริมาณรถยนต์ในท้องที่เพิ่มมากขึ้นกับอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็นนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หันมาท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้นเช่นกันนะครับก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องชาวสัตหีบนะครับรณรงค์เราช่วยกันสร้างกิจกรรมดีๆให้กับท้องถิ่นของเรานะครับเพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นของเรานะอีกเช่นกันก็คือการให้บริการกับนักท่องเที่ยวหรือการทำมาค้าขายกับนักท่องเที่ยวนะครับก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแลเรื่องความยุติธรรมหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่นเราไม่ว่าจะเป็นราคาซื้อขายสินค้าของที่ขายมีคุณภาพกับผู้คำจาที่สุภาพเรียบร้อยและเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการดูแลเรื่องความสะอาดความมีระเบียบวินัยของจราจรนะครับเช่นเดียวกันก็คือพวกเราชาวสัตหีบก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับไม่ขับรถย้อนสอนปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรแล้วก็การดูแลเรื่องความสะอาดไม่เที่ยวทิ้งเลี่ยราดนะครับช่วยกันดูแลหรือเห็นขยะก็ช่วยกันเก็บนะครับนั้นคิดว่าการรณรงค์ต่างๆของพี่น้องนะครับ
ก็มีส่วนนะที่จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจของพื้นที่ของเราเติบโตก้าวหน้าได้ดีเช่นกันนะครับขบวนรถต่างๆก็เพื่อมาความสะดวกค่อยๆไปครับไปครับคนละคนคุยแต่จะรับสุดนะครับกระทรวงการพิเศษในโรงนะครับ
ว่าพระบรมโอรสาธิราชนะครับเลยมีโอกาสมาเรียกว่าก็หน่อยฮะตอบใหญ่ตอบที่16เห็นท่านนายก54ท่านบูชาให้มาร่วมด้วยนะผมเห็นเมื่อตั้ง2เดือนที่แล้วมาเจออีกทีทำไมท่านนายกทำไมหนุกจังเขาบอกว่าซ้อมจักรยานมานะมีกิจกรรมอะไรก็มีอยู่การก็ยินดีแล้วก็ย้ำเตือนมาที่วันเสาร์ที่15นะครับใครมีเวลาเข้าไปขี่จักรยานยามเช้าที่อ่าวไปงานนะครับโดยจากการเราไปอยู่ที่นะครับเราไปนะครับมีเสื้อมีอะไรอยู่นะทุกครั้งนะครับจัดกิจกรรมเองก็ว่าทุกครั้งที่เทศบาลจัดกิจกรรมเนี่ยก็จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมงานวัฒนธรรมประเพณีหรืองานเครื่องเกียรติเช่นวันนี้นะครับก็ขอให้ได้โอกาสต่อไปนะครับถ้าเรามีกิจกรรมนะครับก็อยากให้ทุกท่านมีส่วนร่วมนะครับเพื่อเป็นการโปรโมทท้องถิ่นของเรานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจของเราจะดีนะครับก็เพราะว่าบ้านเมืองเรามีชื่อเสียงนะครับไปทั่วนะครับว่ามีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวทางจักรยานในพื้นที่ที่สวยสดงดงามหรือว่าในตลาดนะครับที่มีของทะเลนะครับให้จับจ่ายใช้สอยนะครับและที่สำคัญก็คือพื้นที่ที่เราจอดรถจักรยานอยู่ขนาดนี้นะครับเรียกว่าอ่าวดงตาลนะครับซึ่งเป็นอ่าวที่สวยงามแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตของกองเรือยุทธการต้องถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องชาวสุขีนะครับรณรงค์เราช่วยกันสร้างกิจกรรมดีๆให้กับท้องถิ่นของเรานะครับเพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นของเรานะอีกเช่นกันก็คือการให้บริการกับนักท่องเที่ยวหรือการทำมาค้าขายกับนักท่องเที่ยวนะครับก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแลเรื่องความยุติธรรมหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นราคาซื้อขายสินค้าของที่ขายมีคุณภาพกรรมคู่คำจาที่สุภาพเรียบร้อยและเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการดูแลเรื่องความสะอาดความมีระเบียบวินัยของจราจรนะครับเช่นเดียวกันก็คือที่พวกเราชาวสถิตก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับไม่ขับรถย้อนสอนปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรแล้วก็การดูแลเรื่องความสะอาดไม่เที่ยวทิ้งเลี่ยราดนะครับช่วยกันดูแลหรือเห็นขยะก็ช่วยกันเก็บนะครับนั้นคิดว่าการรณรงค์ต่างๆนะของพี่น้องนะครับก็มีส่วนนะที่จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจของพื้นที่ของเราเติบโตก้าวหน้าได้ดีเช่นกันยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหาป่ะลูกถึงแล้วเอ้าไปสิลูกถึงแล้วแม่รีบนะอย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าป้ายก็มีบอกยังจะดื้ออีกโรคไตอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพของคนไทยโดยสาเหตุส่วนหนึ่งนั้นมาจากการดูแลสุขภาพและการบริโภคอาหารที่ไม่สมดุลต่อร่างกายและในการรักษาดูแลผู้ป่วยโรคไตต้องมีการใช้ค่าใช้จ่ายสูงกลุ่มเพื่อนโรคไตอำเภอบ้านฉางจึงได้เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งร่วมกันดูแลผู้ป่วยโรคไตในอำเภอบ้านฉางและให้ความรู้กับประชาชนที่สนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งด้านอาหารความเป็นอยู่สาเหตุที่มีความคิดที่จะจัดตั้งชมรมเนี่ยนะคะเนื่องจากคนในครอบครัวเป็นโรคไตนะคุณหมอบอกว่าเป็นไข่ขาวรั่วในปัสสาวะนะคะแล้วก็ไตทำงานได้น้อยเต็มทนนะคะก็แนะนำให้ไปที่โรงพยาบาลระยอง
อาการเบื้องต้นที่เราสังเกตง่ายๆนะคะคือปัสสาวะออกน้อยบวมเหนื่อยง่ายก็มีซีดเข้ามาด้วยนะคะแต่ถ้าเราสังเกตได้ชัดๆก็คือปัสสาวะจะเป็นฟองขึ้นมาเนื่องจากว่ามีโปรตีนรั่วของเสียมันรั่วลงมาจากไตที่กรองไม่ได้นะคะแล้วก็จะเป็นฟองอีกอย่างที่ชัดก็คือปัสสาวะมันจะมีกลิ่นฉุนมากๆฉุนจากของเสียที่มันคั่งแล้วก็ถ่ายออกมานะคะขับออกมาแล้วออกน้อยครอบครัวของเพื่อนร่วมงานหลายๆคนเนี่ยประสบปัญหาเดียวกันก็คือเป็นโรคไตนะคะบางคนก็ลำบากในเรื่องของสถานที่ลำบากในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะคะก็เลยรวมกลุ่มกันแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องหาเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อที่มาช่วยเหลือเราก็คิดว่าช่วยเหลือแค่ในอำเภอของเราก่อนนะคะคืออำเภอบ้านฉางก็รวมกลุ่มกันมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านฉางนะคะเป็นที่ปรึกษาก็รวมกลุ่มกันมีคณะกรรมการนะคะแล้วก็จัดตั้งเป็นชมรมเพื่อโรคไตรับรองโดยโรงพยาบาลบ้านฉางสมาชิกแรกตั้งนะคะ30ท่านนะคะก็จะมีประธานนะคะมีรองประธานมีหิรัญยิกมีเลขามีนอกนั้นก็เป็นคณะกรรมการที่ช่วยเหลือกันนะคะมีจิตอาสานะคะมีอสมของแต่ละค่ะแต่ละรพสตนะคะช่วยกันก็มีกิจกรรมที่โดดเด่นคิดว่าน่าจะเป็นปั่นรักปั่นน้ำใจช่วยเพื่อนโรคไตอำเภอบ้านฉางนะคะโดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านฉางนะคะชมรมจักรยานจังหวัดระยองชมรมจักรยานบ้านฉางนะคะช่วยเรานะคะเราก็จัดงานที่วัดสุวรรณรังสรรค์นะคะเป็นสวนหย่อมสวนสุขภาพที่วัดสุวรรณรังสรรค์ได้เงินกองทุนมานะคะหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเหลืออยู่ที่แสนเจ็ดเป็นล้างไตทางช่องท้องมาแล้วประมาณ2ปีค่ะอาการเริ่มแรกที่เป็นก็ปวดหลังมีปวดหลังแล้วก็มีเบื่ออาหารค่ะแล้วพอมาเป็นมากๆก็มีอาเจียนร่วมด้วยก็เลยไปหาคุณหมอก็ให้เป็นครั้งแรกก็เป็นมากอ่ะนะเขาก็เลยเจาะคอฟอกเลือดค่ะแล้วก็มาวางสายหน้าท้องตอนหลังล้างเองดูแลตัวเองก็คุณหมอเขาก็สอนวิธีล้างไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเพราะเราใช้สิทธิ์สปสชใช้สิทธิ์บัตรทองอะค่ะก็ไปหาหมอก็จะส่วนมากก็จะเสียแค่ค่ารถอย่างเดียวอะที่ไปชมรมโรคไตพอเข้ามาตั้งกลุ่มก็มีให้ความรู้ค่ะให้ความรู้ว่าเราดูแลบ้านยังไงวิธีการดูแลบ้านเพื่อจะให้ผ่านขั้นตอนเวลาเราจะมาหาคุณหมออะจะฟอกไตอะไรเงี้ยเขาจะต้องมาตรวจบ้านค่ะดูแลบ้านชมรมโรคไตก็จะมีงบสนับสนุนถ้าเราเงินไม่พร้อมอย่างทำบ้านนะคะเหมือนกับบ้านบางคนยังไม่พร้อมเนี่ยเขามาช่วยดูแลก็มาช่วยเงินบางส่วนทำอ่างล้างหน้าทำอะไรเงี้ยค่ะทั่วไปห้องน้ำช่วยกันจัดระเบียบให้ดีค่ะมีลุงคนนึงเขาแกฟอกไตอยู่ค่ะฟอกเลือดก็ค่าใช้จ่ายเยอะเนาะแล้วก็เลยไปแนะนำให้เขาฟอกอยู่บ้านค่ะล้างช่องท้องอยู่บ้านซึ่งมันจะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็ไปดูบ้านให้เขาไปแนะนำเขาว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็โอเคเขาก็ทำตามเราว่านั่นแหละค่ะแล้วเขาก็ไปผ่าตัดวางสายหน้าท้องเขาก็ล้างก็คือก็สะดวกขึ้นจะไปไหนก็ได้แต่ได้เวลาเราก็มาล้างเราเหมือนเดิมค่ะ6ชั่วโมงครั้งนึงได้เวลาเราก็กลับบ้านมาล้างพอล้างเสร็จเราจะไปไหนเราก็ไปค่ะทำงานได้ปกติทุกอย่างค่ะเสียดายแล้วถ้ามีที่โรงพยาบาลเป็นฉางเนี่ยหนูว่าจะดีมากไม่ต้องแบบเสียค่าใช้จ่ายไปถึงระยองใช่เสียเวลาค่ารถบางคนเขาไม่มีเงินเนาะไปแล้วพาวครับไปลูกไปเอ้าไปสิลูกยืนทำอะไรเร็วๆอย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าแซงคิวคนอื่นนึกถึงเขาบ้างสำนึกไทยไม่โกง